พอมันเริ่มเล็กก็ห่างออกมาห่างอยากเริ่มตามความรู้สึกกันแล้วเนี่ยจ้าเหมือนกันนะหนูต้องบอกกิดหนูกิดข้างๆแหละรู้แล้วพี่รู้แล้วข้างตรงโคนมันอะแล้วก็หนูก็สะกิดขึ้นแต่ก็เออน่ะมันมีมันแอบมีเลเยอร์ของมันอะโดยเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะต้องค่อยๆสะกิดทำให้เขาชอบแล้วคือดูแล้วมันเฉียงเลยไม่ถึงกับทำแลบมาเรียนพอดีพี่เขาสอนอันนี้กันอยู่เลยไม่กล้าคุยกันกำลังใช้สมาธิผ่าอยู่ที่แลบนี่แหละแลบต่างดาวอ่ะดังเลยนะรู้จักป่ะรู้จักกันเนี่ยอยู่กับน้องฮะอ๋อเขาสอนซีวิทยาทานเป็นลิฟท์ทับสูงไปได้ชั้นหนึ่งเดี๋ยวนะเข้ามาเสียงมันอุ้ยฟังไม่รู้เรื่องโอเคครับเยอะแยะโพสในเฟซเต็มไปหมดเลยขายต้นกล้า
ช่วงนี้ต้องกั้นหายใจอ๋อได้อยู่เหมือนมันคือโซนนี้หรือว่าโซนนี้อาจจะฝันอะไรเนี่ยหนูลองดูป้ายดิดูป้ายดูหันมาดูป้ายหน่อยป้ายหันบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาดูป้ายมันนะโอ้ฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละฝั่งปลายมีดแหละสะกิดขึ้นอ่ะดูเบาเนอะเริ่มกลัวเนี่ยเริ่มกดดันมากเลยไอ้ที่มันเป็นเย็นๆนอนทางขวาหนูนะนะสะกิดออกไปก่อนแล้วมันพางงที่เป็นชิ้นเนื้อทางไหนทางซ้ายมือหนูที่มันอยู่ข้างๆอ่ะที่มันเป็นเย็นๆออกมาไม้ทางซ้ายไม้ฝั่งโน้นอ่ะให้มันออกไปให้หายงงอ่ะฝั่งโน้นอ่ะหันไปดิหันฝั่งโน้นเข้าไปดูน่ะที่มันเออมองคนละมือเออนั่นน่ะก็ถึงบอกให้หันซ้ายกับขวาใช่ไหมเออเอามันออกไปก่อนมันงงเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆอุ้ยพอมันจะยกแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนมันจะหลุดแล้วหมดแล้วใช่ไหมมีอะไรเยอะมันแอบซ่อนโดยเรามองไม่เห็นเราสามารถกดจากปลายก็ได้นะดินก็จะหักเกาะให้เราเลยแสดงว่าต้องขูดอีกข้างให้ขูดข้างๆก่อนแล้วก็ดันปลายมันก็จะลอกออกให้เลยบอกเออนี่แหละพิสูจน์บอกว่าตัวเองมือเบาเลยพิสูจน์คราวนี้แหละเวรละได้ทีนี้เราแต่งครับแต่งฐานแต่งฐานมันหมุดหายเขียนก็โอเคทีนี้เราแต่งครับเราแต่งข้างๆครับใช่ปั่นลูกเต่าเลยให้เล็กเสียเล็กอย่าพยายามเอาคีนไปวางข้างบนใช่ตอนย้ายทีไหมครับเล็กกว่านี้อีกเราดูตรงกลางเห็นไหมใช่แล้วเราก็จะเอาตรงนั้นเป็นตรงกลางเลยทีนี้เราจะปั้นข้างๆให้เล็กที่สุดเท่าที่จะได้หนูแต่ว่ามันโอกาสรอดนะครับไม่ใช่ว่าตายนะอ๋อได้อยู่ใช่ครับมันจะเท่าที่อยู่ในแก้วที่พี่ใส่ไปหนูดูดินั่นแหละในตัวอย่างเล็กประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมนะมือเบานะเบาเหรอไม่ได้ก็หล่อเลยอันนี้มันจะตัดสินไม่ได้บางทีคือแต่งสวยแต่ว่าคอนตอนขั้นตอนอื่นติดรอบวะใช่เด็กวันนี้อีกโอเคแล้วก็ปั่นให้เล็กวันนี้อีกอันนี้ใหญ่ไปของเราทำเทคนิคนี้ก็ได้หาการหาตรงกลางเจอไหมผ่าครึ่งผ่าเหรอผ่าครึ่งนะดูให้ตรงเป็นตรงกลางด้วยนะใช่ทีนี้ผ่าเลยผ่าหมดเลยใช่ลงเลยลงครับชุดเลยชุดเลยโอเคทีนี้จับลงวุ้นเลยมันก็จะเป็นแบบนี้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งรอดอันนี้คือเพิ่มคือการเพิ่มโอกาสเราจะใช้เอาครีมอันหนึ่งมาเผาไฟแล้วก็เคาะค้างไว้เราจะแบบจิ้มบุญก็ได้ไม่จิ้มก็ได้เราจริงๆเราต้องจะไม่วางฝามันเราจะต้องถือฝาแต่ไม่เป็นไรคือช่วงแรกๆปล่อยมันโอเ
เปิดครีมอ่ะเปิดครีมออกไม่ให้มันหุบอ่ะใช่แล้วจิ้มไปโอเคอันนี้คือการถ่ายความร้อนให้ครีมจะรับกระปักต้องการจิ้มไปนิดนึงหนักนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเลยแล้วก็ปิดอ้าวแล้วอีกอันนะคะงานใส่งานหนึ่งเราพยายามวางกระปุกนี้ที่พื้นแล้วก็ปิดให้มันดังกระเปิดใหม่ก็ได้แล้วก็เอามือไล่อืมใช่โอเคให้ได้ยินเสียงวันนี้ทีนี้อันที่สองเราจะไม่วางฝาเราจะถือฝาไว้พอไม่อันนี้ก็คือไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูเนาะอันนั้นคือใส่เข้าไปแล้วอ่ะใช่อ๋อแล้วอันนี้ทำไงอันนี้ก็คือมีสองอันเป็นการเพิ่มโอกาสที่ผ่าครึ่งง่ายชัวร์ติดเศษเคลียร์ใช่